เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม Ark Survival Evo นะครับผมก็สำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขอพักในส่วนของ ACA กันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ผมจะขอพูดถึงม็อดที่มีชื่อว่า Bionic Ark นะครับผมถ้าใครที่ได้เคยติดตามนะครับเมื่อพาร์ทก่อนๆ ก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่เราได้ผลิตนะครับพวกอุปกรณ์หรือว่าหุ่นเหล็กไดโนเสาร์ขึ้นมานั่นเองนะครับผมก็สำหรับตัวที่ผมจะคราฟในวันนี้นะครับก็จะเป็นโกเลมไฟนะครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปเริ่มคราฟกันเลยดีกว่านะครับผมเพราะตอนนี้อุปกรณ์ทุกๆอย่างนะครับพร้อมแล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เป็นพวกอุปกรณ์ที่แบบหาค่อนข้างยากนะครับทีนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าใช้อะไรกันบ้าง นะครับผมเข้ามาในส่วนของเมคานิกนะครับแล้วก็มาที่สกอตเอิร์ธอันนี้ครับตามด้วยโกเลมครับผมตอนนี้อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีเหล็กนะครับ 5,000 แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับ 1,000 โพลิเมอร์ 500นะครับผมแล้วก็เหล็กธรรมดาที่ยังไม่ได้หลอมนะครับ 500แล้วก็ไขมุกสีดำนะครับจำนวน300ครับผมส่วนวิธีการหาโพลิเมอร์นะครับที่ง่ายที่สุดก็เราจะได้จากเพนกวินนะครับผมมันจะได้มาเป็นลักษณะของออร์แกนิกโพลิเมอร์ให้เราใช้คู่กับตัวใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาโดยการอัพนะครับพัฒนาให้มันแบบสามารถฟาร์มโพลิเมอร์ได้เยอะๆนะครับส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็จะใช้เป็นเมทัลอิงก็อตนะครับกับไขมุกในการคราฟครับผมไขมุกก็จะได้จากพวกลังบีเวอร์นะครับหรือไม่ก็ใต้ท้องทะเลก็ได้ครับเรียกได้ว่ามีหลายที่ส่วนที่ยากนะครับสำหรับมือใหม่ก็จะเป็นไขมุกสีดำนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ลงม็อดมันก็จะได้จากพวกพรามอัลฟานะผมซึ่งก็ไม่ได้หายากเย็นอะไรครับที่ง่ายที่สุดเลยก็จะเป็นเหล็กนะครับบนภูเขาไฟนี่ถ้าเกิดว่าเราเอาไดโนเสาร์นะครับที่มีเลเวลเยอะๆเข้าไปนะครับผมจะได้ประมาณ 2-3 หมื่นเนี่ยเป็นอย่างน้อยอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์คูณ5นะครับแต่ต้องใช้กับตัวที่มีดาเมจเยอะนิดนึงโอเคครับเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปเลยนะครับว่าไอ้โต๊ะคราฟตัวนี้นะครับมันจะใช้แองเลอร์เจลนะครับในการเดินเครื่องนะครับผมเราก็จะสามารถหาแองเลอร์เจลได้จากแองเลอร์ฟิชนะครับอยู่ด้านล่างเลยตัวที่มันมีไฟอยู่บนหัวนั่นแหละตัวนั้นเลยครับสามารถฟาร์มได้เลยทีนี้ก็เดี๋ยวใส่แองเลอร์เจลเข้าไปเลยครับแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับผมลำดับต่อไปก็เข้ามาคราฟเลยครับตอนนี้ผมสามารถที่จะผลิตมาได้ทั้งหมด9ตัวนะครับรวมกับตัวแรกที่เราทำด้วยก็เป็นทั้งหมด10ตัวนะครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวคราฟมาอย่างละ1ก็แล้วกันเราจะได้มาดูมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าแต่ละตัวนี่เลเวลนะครับเป็นยังไงแล้วก็ค่าของพลังนะครับแตกต่างกันแค่ไหนครับผมเอามา3ตัวเลยแต่ว่าผมอาจจะเล่นไม่หมดนะครับอาจจะเล่นได้แค่ตัวเดียวตอนนี้ตัวแรกเสร็จแล้วนะครับผมโอเคอุ๊ยน้ำหนักเยอะใช้ได้ครับน้ำหนักมาอยู่ที่250โลเลยครับผมเดี๋ยวทีนี้ก็จะต้องซัมมอนทีละตัวนะครับขอเรียกตัวแรกออกมาก่อนก็แล้วกันเป็นโกเลมไฟนะครับโอ้ยตัวโคตรใหญ่เลยอะไรจะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ดูเหมือนกับว่ามีลำแสงแบบคล้ายๆกับคลื่นสแกนความร้อนนะครับบูมๆวาบๆด้วยโอ้โหเท่ว่ะทีนี้ก็มาลองตัวต่อไปกันเลยครับผมตัวต่อไปเราได้ธาตุอะไรมาบ้างผมว่าน่าจะเสร็จทั้ง2ตัวแล้วมั้งโอเคมีไอซ์ล็อกนะครับแล้วก็เป็นไบโอนิกล็อกนะครับเอาเป็นท่าน้ำแข็งมาก่อนก็แล้วกันท่าน้ำแข็งก็จะซัมมอนตรงนี้เลยนะครับกลัวมันจะติดกันแล้วก็เดินไม่ได้นี่ไอตัวสุดท้ายนี่น่าจะไม่ใช่ท่านะครับโอ้ตัวท่าน้ำแข็งนี่ก็ออกมาสวยครับมีลักษณะเหมือนกับก้อนน้ำแข็งเลยครับผมโอ้เจ๋งดีโอเคทีนี้ก็มาลองตัวสุดท้ายกันเลยครับผมตัวสุดท้ายตัวนี้ผมคิดว่าพื้นที่น่าจะยังไม่พร้อมเนี่ยมันจะเต็มพื้นที่มากกว่ามั้งเดี๋ยวเราต้องไปซัมมอนด้านบนนี่ครับอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวขึ้นชั้น2เลยครับผมชั้นล่างรู้สึกว่าพื้นที่แบบจะไม่พอแล้วบ้านเล็กไปนิดนึงต่อไปอาจจะต้องมีการแบบขยายบ้านให้ใหญ่กว่านี้ครับบ้านไม่พอโอเคตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นยังไงไอ้ตัวสุดท้ายนี่แบบเป็นลักษณะคล้ายๆกับเหล็กเลยนะครับเลเวลอยู่ที่900ครับเดี๋ยวเราจะดูค่าแสตของตัวสุดท้ายก่อนเลยดีกว่านะครับผมเลือดมาเดิมๆอยู่ที่5ล้านนะครับ 952,000 แล้วก็ดาเมจอยู่ที่ 13,775 นะครับมีที่ขี่มาให้พร้อมครับโอเคนี่ก็ลงไปด้านล่างกันเลยครับผมลงได้หรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยติดว่ะโอ้เฮ้ยสวยนะครับการนี้งานงอกแล้วครับเฮ้ยมันลงมายังไงวะเนี่ยดันมาซัมมอนชั้น2นะครับลงไม่ได้เดี๋ยวลองให้มันเดินเองดูเผื่อมันจะออกได้นะครับส่วนใน2ตัวนี้ก็เดี๋ยวออกไปเจอกันด้านนอกก่อนดีกว่าด้านในนี้ไม่เอาเลยครับลงได้ไหมลงได้ไหมดูแล้วน่าจะติดดิครับผมไอตัวนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยพังด้านบนก็ได้ครับ
ด้านบนไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เดินออกมาเดินออกมาโอ้โหเท่ว่ะยิ่งอยู่ยิ่งเท่นะครับอ้าวแล้วก็อยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบน้ำค่าพลังของธาตุน้ำแข็งแล้วก็ธาตุไฟกันเลยนะครับแต่ว่าธาตุไฟจะมีเลเวลที่มากกว่านิดนึงธาตุน้ำแข็งมีเลเวลอยู่ที่937นะครับมาดูค่าแสตกันเลยดีกว่าเลือดมาเดิมๆอยู่ที่6ล้านนะครับ 222,000 ครับผมดาเมจอยู่ที่ 15,000 นะครับ257ทีนี้ก็มาดูธาตุไฟกันเลยครับธาตุไฟตอนนี้นะครับมีเลือดอยู่ที่6ล้าน 530,000 นะครับ 7,000 แล้วก็ดาเมจอยู่ที่ 14,516 นะครับดาเมจน้อยกว่าตัวอื่นนะครับตัวอื่นรู้สึกว่าจะอยู่ 15,000 หมดเลยโอเคทีนี้ก็มาทดสอบกับดัมมี่กันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากตัวธาตุไฟก่อนเลยแล้วกันครับผมแต่ผมค่อนข้างจะชอบตัวธาตุไฟนะครับเท่มากพลังโจมตีนะครับเดิมๆอยู่ที่ 7,000 นะครับ621แล้วก็การคลิกขวานะครับคืออะไรมาดูกันเป็นการอุ้ยเพี้ยงหินนะครับแต่หินมันไปลักษณะแบบแปลกๆอ่ะเออเข้าท่าเลยครับแล้วก็การกด C ก็จะเป็นการต่อยเวียงเหมือนเดิมนะครับผมโอเคตัวธาตุไฟเดี๋ยวจอดไว้นี้เลยลำดับต่อไปก็มาเทสตัวธาตุน้ำแข็งกันบ้างนะครับธาตุน้ำแข็งนี่เป็นอะไรที่แบบผมค่อนข้างจะชอบนะผมดูเท่ดีเวลาเดินก็มีควันออกมาด้วยถ้าเกิดว่าวันนี้เราแบบเก็บเลเวลทั้ง2ตัวได้นี่มันจะเป็นอะไรที่เท่มากๆนะครับธาตุน้ำแข็งครับดาเมจแรงกว่าธาตุไฟนิดนึงครับอยู่ที่ 8,000 กับ10นะครับผมกดคลิกขวาเป็นการปาหินเช่นกันครับการปาหินของธาตุน้ำแข็งนี่แบบจะคล้ายกับโกเลมตัวปกตินะครับกด C ก็เป็นการเหวี่ยงแต่ว่าไม่สามารถเทสได้ครับทีนี้เราก็จะมาทดสอบในส่วนของการพางตัวเป็นก้อนหินดีกว่านะครับว่ามันจะมีลักษณะก้อนหินแบบไหนโอเคเริ่มจากธาตุน้ำแข็งก่อนเลยเป็นยังไงก้อนหินเป็นแบบไหนเป็นก้อนหินที่เป็นลักษณะของก้อนน้ำแข็งเลยครับโอ้โหเฮ้ยอันนี้เลยเจ๋งค่อนข้างจะใส่ใจนะครับดีเทลมามากๆเลยสำหรับผู้สร้างมอสตัวนี้ลองตัวธาตุไฟดูดิเป็นก้อนหินลาวาหรือเปล่าโอ้หินมันก็จะคล้ายๆกับพวกแบบออฟซิเดียนนะครับแต่ว่าก้อนใหญ่นิดนึงโอเคเจ๋งดีครับมีลักษณะคล้ายๆกับไฟติดอยู่เรื่อยๆเลยโอ้เท่มากครับ2ตัวนี้เพอร์เฟกต์แต่ปัญหาก็คือว่าเราจะไปฝั่งนู้นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมก็ลืมคิดไปนะครับว่าไอ้พวกโกเลมนี่ว่ายน้ำไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไอ้2ตัวนี้นี่แบบใส่นกยักษ์ไปมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับต้องลองดูครับผมแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไม่ได้นี่บอกได้เลยว่างานเข้านะครับเฮ้ยแต่ว่าโกเลมสามารถขึ้นนกยักษ์ได้นะครับโอเคสบายๆอยู่เดี๋ยวเราเอาไอ้2ตัวนี้ครับไปปล่อยที่เกาะฝั่งนู้นก่อนดีกว่าเดินขึ้นมาเลยโอเคเจ๋งครับแล้วก็ทีนี้ก็ไปต่อกันเลยครับผมโอ้มาได้ครับสบายๆเลยวันนี้เราจะลุยกันแบบแพ็คคู่นะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บได้ไม่จนตันในตัวนี้น่าจะโหดได้อะคือตอนนี้ดาเมจมันอาจจะเป็นแค่เพียงตัวเลขนะครับเหมือนกับตัวก่อนที่เราได้เคยเล่นมาโอเคแล้วลงตรงนี้เลยครับลำดับต่อไปก็ย้ายโกเลมลงมาเลยโอเคลงมาอยู่ด้านล่างก่อนลงมาประมาณนี้กำลังดีแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวธาตุไฟก่อนนะครับส่วนตัวธาตุน้ำแข็งนี้เดี๋ยวเราจะเซตระยะห่างนิดนึงนะครับเพื่อกันผิดพลาดครับผมfollow distance นี่ครับเอาเป็นระดับ high ก็แล้วกันโอเคทีนี้ก็ไปลุยกันเลยครับผมตัวในตัวที่3นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าตอนนี้เอาลงมาไม่ได้ตัวธรรมดานี่เมื่อกี้ตีไปทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองสเตโกแล้วสายพันธุ์สปีดดูด้านหน้าดีกว่าถ้าเกิดว่าตีทีเดียวตายนี่บอกได้เลยว่าแรงแน่นอนเดี๋ยวแป๊บด้านล่างติดอะไรเนี่ยก็ไม่ติดอะไรนี่หว่าโอเคงั้นจัดเลยในการทุบไป1ทีโดนมั้ยไม่โดนเอาใหม่ซ้ําไปทีที่2นะครับทีที่3ทีที่4สเตโกหนีเลยครับผมจะหนีไปไหนเจอหินหน่อยดิลองหินไปอุ้ยเรียบร้อยเจอท่าหินเนี่ยตายไป2ตัวมีเอ็กโดโดด้วยโอ้เจ๋งใช่ย่อยเตรียมดับต่อไปก็เดี๋ยวขอเพิ่มสปีดไปดีกว่าสปีดมันจะช้าไปนิดนึงโอ้โหแต่ว่าอัพไป 2-3 ทีนี่ทำไมขึ้นมาตั้ง300กว่านะครับมีการแบบบวกค่าแสตของสปีดที่เยอะมากครับผมใครจะอัพก็ระวังกันนิดนึงโอ้ไวขึ้นเยอะเลยโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวไปเพิ่มสปีดให้กับตัวท่าน้ำแข็งบ้างนะครับจะเอาสปีดไว้ที่300กว่าเท่ากันเมื่อกี้รู้สึกว่าผมจะกดไปประมาณสักที2ทีเองนะมาดูกันนะครับจาก130เนี่ยผมจะอัพทีแรกก่อนขึ้นมาเป็น208นะครับทีที่2เป็น286นะครับผม
ทีที่3อยู่ที่364โอ้โหมันอัพขึ้นเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยนี่รอบต่อไปก็เดี๋ยวลองขี่เป็นท่าน้ำแข็งดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเซตระยะไอตัวธาตุไฟนี้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเดินมาชนกันนะครับผมทีนี้ก็ไปกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปลุมไทแทนโนสลัดนะครับตัวด้านบนตรงนี้เลยดีกว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันน่าดูแล้วก็เวลาวิ่งถ้าสังเกตดีๆเหมือนจะมีแบบคล้ายๆกับหิมะตกด้วยนะครับค่อนข้างเท่มากตัวธาตุไฟตามมาหรือยังโอเคเตรียมพร้อมตัวนี้สั่งลุยลุยเลยลุยเลยกระหน่ำไปโอ้โหไอ้ก้อนหินที่ปาไปนี่แบบโคตรแรงนะครับผมทีเดียวไทแทนโนสลัดตายเลยไม่สามารถเทสดาเมจได้ก็จริงแต่ว่าโหดมากโคตรเจ๋งอะโกเลม2ตัวนี้บอกได้เลยเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีวะเนี่ยผมว่าไอตัวน้ำแข็งนี่น่าจะต้องชื่อว่าน้องไอซ์ไหมแต่รู้สึกว่าผมจะเคยตั้งน้องไอซ์ไปแล้วนะเนี่ยจัดก้อนหินไปจัดก้อนหินไปไอตัวธาตุไฟนี่แบบดาเมจแรงมากครับพลังปลาหินสุดยอดเลยตีไปตีไปทุบไปมาทำไมบอลโต้ตายยากจังวะเนี่ยทำไปทำมาบอลโต้ตายยากกว่าไทแทนโนสลัดตัวเมื่อกี้อีกนะครับผมแต่ว่ามันเป็นสายพันธุ์ใหม่ไงแต่ว่าตกที่สูงเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเสียเลือดเยอะมากนะครับโอเคทีนี้ก็เล่นธาตุไฟมากดีกว่ารู้สึกว่าจะถูกใจพลังก้อนหินเหลือเกินโคตรแรงอ่ะเดี๋ยวจะลองปลาใส่อินโดมินัสเล็กดูดิครับทีเดียวตายหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองมาแล้วจัดก้อนหินให้ก้อนหินเพิงโอ้ตายยกจออ่ะเหลืออินโดมินัสเล็กรอดตัวเดียวนะครับตัวอื่นตายหมดทีที่2ไปตายไหมเรียบร้อยครับขนาดว่าอินโดมินัสเล็กที่แบบโหดๆนี่โดนก้อนหิน2ทีครับดาเมจเดิมยังไม่ได้อัพอะไรนะครับตอนนี้อัพไปแค่สปีดอย่างเดียวขอลองบนโต้อีกรอบนี้คล่องใจถ้ารอบนี้ทีเดียวตายนี่แบบชัวร์เลยครับลองใหม่ลองใหม่จัดไป1ลูกตายหรือเปล่าวิบอลโต้ไม่ตายว่ะทีที่2ไปทีที่2เลือดออกนะครับอย่าหนีทีที่3ตายโอเคแต่ว่าไอ้พวกสายพันธุ์ฮาร์เวสต์นี่ผมว่ามันน่าจะมีเลือดเป็นล้านนะครับอัลฟาคาโน่จะเอาเหรอมาดีมาลุมว้วยงานนี้ลุมอย่างเดียวจัดพลังหินไปกระนำรัวๆเลือดออกแล้วก็ตายไปครับเรียบร้อยใครที่จะซัมมอนตัวนี้บอกได้เลยว่าดาเมจนี่แบบแทบจะไม่ต้องอัพกันเลยนะครับการทดสอบกับดัมมี่นี่เป็นเพียงตัวเลขจริงๆครับผมไม่ว่าจะเป็นพลังทุบหรือว่าพลังก้อนหินนะครับแรงหมดทีนี้ตับต่อไปก็เดี๋ยวจะขอเพิ่มในส่วนของดาเมจไปบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เลเวลของเรานะครับตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอัดดาเมจไปการอัพต่อหน่วยนี่ขึ้นโคตรเยอะแล้วก็สปีดผมว่าเอาไปที่500ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือนะครับจะแบบอัพให้บาลานซ์ระหว่างเลือดนะครับกับดาเมจก็แล้วกันโอเคครับตอนนี้โกเลมไฟนะครับของเราได้เลือดอยู่ที่1,065,531,136นะครับผมแล้วก็ดาเมจนะครับอยู่ที่52,274,844โอ้โหโคตรจะมหาโหดคือข้อดีก็คือว่าการอัพดาเมจนะครับหรือว่าการอัพเลือดต่อหน่วยนี่มันโหดเวอร์ครับถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับผมเดี๋ยวทีนี้ก็มาอัพให้กับตัวท่าน้ำแข็งกันบ้างดีกว่าตัวท่าน้ำแข็งนี่ผมไม่แน่ใจกันนะครับว่าลิเวอร์ตันหรือยังตอนนี้ยังไม่ตันนี่ครับเดี๋ยวเพิ่มสปีดไปก่อนเลยดีกว่าสปีดจะไปที่598นะครับทีนี้ก็ไปดูกันต่อเลยวันนี้งูเงี้ยวเขี้ยวขอไม่มีเลยเหรอโอเคเจอด้านขวานะครับอุ้ยเพียบเจอพลังหินไปดิจัดหินให้ไปเรียบร้อยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยจัดอย่างเดียวนี่ตายตายยกแก๊งชุดนี้ต่อชุดนี้ต่อเรียบครับสบายสบายเลยครับผมเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวผมจะหิวนี่ลืมถอดชุดก่อนแล้วก็ใส่ใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าเราเปิด ability นะครับของก่อวอลชีฟก็มันจะทำให้ค่าหิวนะครับไม่ลดครับผมอันนี้คือข้อดีมากๆแล้วก็รีเลือดไว้ด้วยตัวนี้เคลียร์ดิเคลียร์มันดีรออะไรนะอย่ามัวแต่รออยู่มาด้านนี้ต่อเลยมังกรมังกรเปลี่ยนไปตายเอาให้เรียบได้เล่นตัวโหดแบบนี้แล้วมันเมื่อวานรู้สึกว่าเราจะแพ้วอลชีฟเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะ2ลุม1มันนี่ครับตัวต่อตัวมาก็มากแล้ววันนี้ขอลุมได้ไหมถ้าจะมันน่าดูแต่ถ้าเกิดว่าเราลุมแล้วเราชนะง่ายเกินไปก็อาจจะมีการแบบแฟร์แฟร์นะครับตัวเข้ามาดิเข้ามาดิอินโดมินัสเล็กทุบไปทุบไปเอาให้ตายไม่ตายด้วยเสร็จโกเลมไฟนะครับโกเลมไฟมาทุบทีเดียวอยู่เลยเพราะว่าอัพดาเมจไปแล้วตอนนี้ข้ามประสบการณ์เป็นไงโอเคตอนนี้ถ้าน้ำแข็งนะครับข้ามประสบการณ์ตันแล้วเดี๋ยวเราจะหาที่เหมาะๆนะครับในการอัพเลเวลกันดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างอันตรายนิดนึงขอมาทางฝั่งนี้แล้วกัน
คาดว่าตรงนี้น่าจะได้มั้งโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเพิ่มดาเมจไปเลยนะครับตัวนี้จะเอาดาเมจเยอะๆหน่อยผมจะไม่เน้นเลือดเท่าไหร่สำหรับตัวนี้เลือดจะประมาณสัก500ล้านก็พอแล้วที่เหลือเป็นดาเมจไปตอนนี้เลือดของโกเลมน้ำแข็งนะครับมาอยู่ที่510ล้านนะครับ 204,064 นะครับผมแล้วก็ดาเมจนะครับอยู่ที่55,858,344 นะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบดาเมจนะครับที่บ้านกันเลยดีกว่าเราจะวิ่งตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะครับบ้านเราก็จะเป็นบ้านหลังเดิมที่อยู่ริมน้ำนั่นแหละระหว่างทางนี้ก็เดี๋ยวจะฆ่าอารวาสไปด้วยจัดไปขอขี่เป็นตัวธาตุไฟดีกว่านะครับผมว่าผมชอบตัวธาตุไฟมากกว่าพลังก้อนหินมันเท่กว่านะครับโอเคไปตามพี่มาส่วนชื่อก็เดี๋ยวเราจะไปคิดกันที่บ้านนะครับตอนนี้ยังคิดไม่ออกครับผมแต่ว่าก็มีอยู่ในใจอยู่แล้วประมาณสัก 2-3 ชื่อได้แต่ยังไม่ได้ลงมตินะครับว่าจะเอาชื่อไหนดีวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปแทบจะไม่มีตัวไร้ค่าเลยครับไอ้ขอยาด้านหน้าที่เจอก้อนหินดูดิทีเดียวตาหรือยังลองดูนี่เรียบร้อยครับทีเดียวอยู่โอเคเฮ้ยแล้วทำไมโกเลมน้ำแข็งไม่ยอมตามผมมาวะเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรวะวิ่งตามอยู่ดีก็หายไปตีตัวอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอาเฮ้ยไปบ้าบออะไรกับไอ้นกตัวนี้เนี่ยอ๋อไอ้นกตัวนี้มันธาตุน้ำแข็งนี่ว่าโอ้โหตัวตั้งใหญ่อยากจะได้นกเป็นเมีย โอ้โหไม่เข้ากับตัวเลยครับตัวใหญ่ไปเลยเอาเฮ้ยอยู่ดีๆก็เกิดมาอะไรเนี่ยโมเกนเดอะพาวเวอร์ลอร์ดนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราวิ่งกลับมานี่ไม่มีมาจากไหนวะเนี่ยเอาหินไปแดงมาไหมหินเพิ่มเรียบร้อยครับทีเดียวอยู่โอ้สบายปลาก้อนหินน้ำแข็งไปก็แบบช้าไปแล้วพี่ฆ่าไปแล้วน้องโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวกลับไปที่บ้านกันเลยดีกว่ารู้สึกว่าจะเสียเวลานะครับกับการแบบฆ่าไดโนเสาร์กันมามากพอแล้วไอตัวท่าน้ำแข็งนี่แบบโง่ๆยังไงไม่รู้นะครับไม่ค่อยตามเลยมันทำอะไรของมันวะเนี่ยทีนี้ลองฟาร์มหินดูดิโอเคยังฟาร์มได้อยู่นะครับฟาร์มได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวเราเป่าพาสซีฟให้กับไอตัวท่าน้ำแข็งนี่ก่อนดีกว่ามั้งโอเคอย่าไปโง่ตามพี่มาเร็วไปทำอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยเพลเจอร์อยู่เรื่อยตามมาแต่ว่าจุดที่เราจะข้ามได้นี่เราจะข้ามตรงไหนดีเนี่ยตรงที่ข้ามได้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะว่ายน้ำไม่ได้นะครับสำหรับโกเลมแต่ว่าสามารถเดินในน้ำได้โอเคข้ามทางฝั่งนี้ได้อยู่นะครับผมตามมาขึ้นมาเลยได้หรือเปล่าโอเคขึ้นได้อยู่จุดที่ใช้ในการทดสอบดัมมี่ก็จะเป็นด้านล่างตรงนี้นะครับทีนี้ก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าดาเมจจะแรงหรือเปล่าพลังโจมตีนะครับอยู่ที่27ล้านนะครับ 444,292 ครับผมแต่บอกได้เลยว่าดาเมจนะครับเป็นเพียงตัวเลขแน่นอนทีนี้มาลองตัวแบบธาตุน้ำแข็งดูบ้างนะครับว่าจะแรงกว่าธาตุไฟหรือเปล่าตัวธาตุน้ำแข็งนะครับอยู่ที่29ล้านนะครับ 325,630 นะครับก็ถือว่าถ้าเป็นการทดสอบก็ไม่ได้แรงกว่ากันเยอะเท่าไหร่นะผมแต่จากที่ได้ลองเล่นแล้วผมรู้สึกว่าธาตุไฟนี่จะมีพลังก้อนหินนะครับที่รุนแรงมากกว่าเยอะเลยโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวมาคิดชื่อกันดีกว่าว่าจะให้ชื่ออะไรดีครับ2ตัวนี้โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่ชื่อเข้าไปนะครับตัวด้านขวามีชื่อว่าแมกมานะครับผมส่วนตัวด้านซ้ายก็จะมีชื่อว่าสโนวี่นะครับผมจะให้ตัวด้านขวาตัวนี้นะครับเป็นผู้ชายแล้วก็ตัวด้านซ้ายนะครับเป็นผู้หญิงครับผมโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันต่อที่เกาะคาโน่เลยดีกว่านะครับไปตามพี่มาเลยวันนี้พร้อมลุยพร้อมอาละว่านะครับเต็มที่แน่นอนระหว่างทางนี้ก็ขอจัดการคอยาวนี้ด้วยดีกว่ามั้ยจับไปสักหนึ่งทีเออมันแน่นอนวันนี้ตามมาอะไรขวางนี่ตีให้ตายให้หมดเดินตามมาเลยตรงนี้อย่าเดินตกนะน้องกลัวมันจะเดินตกจริงๆขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นได้หรือเปล่าต้องดูนิดนึงเฮ้ยหล่นนี่ว่าขึ้นมาได้หรือยังเนี่ยเดี๋ยวเหมือนมันจะหล่นยังไงไม่รู้ครับขึ้นได้ไหมโอเคได้อยู่ทีนี้ก็วิ่งตามมายาวๆเลยตามมาโอเคได้อยู่นะครับโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าจะมีมังกรเพียบเลยนี่ไอตัวนี้รู้สึกว่าจะทำให้บั๊กนี่ว่าเดี๋ยวมันมีไอมังกรตัวใหม่นะมันจะทำให้เครื่องหลุดนะครับผมต้องระวังนิดนึงเข้ามาทำมาเลยเจอหินไป1ทีตายทีเดียวตาย3นะครับแบบสบายๆเดี๋ยวเป่าให้ตัวน้ำแข็งนี่ลุยด้วยโอเคลุยมาช่วยกันหัวเมียกันต้องช่วยกันดิเมื่อกี้ทุบไปทีเดียวแบบซอมโดโดตายเกี้ยงนะครับอันนี้อะไรอันนี้อะไรใจแกนจิ๋วเหรอรู้สึกว่าตอนนี้ใจแกนจิ๋วจะละว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวขอมาเก็บแอร์ดรอปตรงนี้หน่อยดีกว่าหลังๆนี่ไม่ค่อยได้เก็บแอร์ดรอปกันเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ของดีไอ้ของดีไม่มีเลยอะไรวะเนี่ย
แย่จังเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมลืมพูดไปอย่างนึงก็คือว่ามันจะมีอารีน่านะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะเข้าไปตีกับพวกชีฟนะครับเราจะเก็บมันได้จากโต๊ะ ACA นะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เคยได้วางไปแล้วก็ให้ทำการนะครับหยิบโต๊ะขึ้นมาก่อนแล้วก็วางใหม่นะครับผมมันก็จะสามารถเข้าไปได้ส่วนวันนี้ก็ถ้าเกิดมีเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปก็แล้วกันจะได้มาดูกันว่าด้านในนะครับมีลักษณะเป็นเช่นไรแต่ว่าตอนนี้ขอเคลียร์เกาะคาโน่ก่อนดีกว่าเข้ามาเออตีไปทีเดียวอยู่นะครับผมตรงด้านหน้านี่เพียบเลยปาระยะไกลได้หรือเปล่าเนี่ยลองดูนะครับจัดไปโดนหรือเปล่าวุ้ยลอยขึ้นไปนู่นเลยเดี๋ยวเล่งใหม่นึกว่าจะย้อยแต่ไม่ย้อยนะครับเรียบร้อยครับโดนอยู่ครับผมโอเคโคเจ๋งเฮ้ยตัวน้ำแข็งนี่เป็นอะไรเนี่ยจะชักกระตุกให้ได้เลยอันนี้อะไรไม่โดนนะครับต้องกด C ถ้ากด C นี่จะเหวี่ยงแบบกว้างกว่าขอยาตัวนี้ด้วยทุบไปเอาไว้ตายให้หมดถึงมันจะไม่เกี่ยวกับเราก็ต้องฆ่าครับวันนี้ตั้งใจมาเคลียร์โดโดหลอดอ่ะเข้ามาเลยเออให้จัดก่อนเลยสบายอยู่ไม่เท่าไหร่ชิวๆลุยต่อไปแต่แกนี่ยังไงเรียบร้อยครับเจอเมียเราครับผมซอมโดโดก็ตายไปด้วยผมไม่เห็นเลยนะครับว่ามีซอมโดโดเมื่อกี้เหวี่ยงไปมั่วๆจริงแต่ว่าโดนเรียบร้อยครับอีก2ตัวเข้ามาพี่ลิงแลกหินกันได้นี่หินใครโหดกว่ากันโอ้โหหินกากากันมาปาพี่นี่หินลาวาเพลิงนะเว้ยไล่ฆ่าไปแม็กมาเอาให้ตายให้หมดเอาให้เรียบผมว่าตัวมันกับชื่อนี่แบบเป็นอะไรที่เหมาะกันมากๆนะครับผมก็นั่งคิดตั้งนานมาลงตัวที่ชื่อนี้มังกรทิ่มไป1ทีตายเรียบร้อยครับชิวๆเลยครับผมเหลืออีก1ตัวนะครับจัดให้โอเคทีนี้ลำดับต่อไปก็เดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปที่อารีน่าดีกว่านะครับน่าจะมีเวลาที่จะทันอยู่ให้เรากดใช้ได้เลยครับผมกดใช้ไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะสามารถเข้าไปได้กี่ตัวนะครับแต่ว่าผมจะเอาเป็นโกเลมเข้าไปตัวเดียวก็แล้วกันครับคาดว่าตัวเดียวก็น่าจะไหวอยู่นี่อะไรมาตอมซอมโดโดจัดไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเตรียมนะครับโพชั่นให้พร้อมด้วยเราจะได้รีเลือดได้นะครับเพราะตอนนี้เลือดเราแบบลงรัวๆเลยครับผมโพชั่นอยู่ไหนเนี่ยตัวอะไรมาอีกวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนหาโพชั่นก่อนโอเคใส่โพชั่นเข้ามาเอาเฮ้ยมาพอดีเลยโอ้โหกำลังจะกดใช้โพชั่นนะครับตอนนี้เราวาร์ปเข้ามาพอดีเลยแต่ว่าติดนิดนึงเดี๋ยวออกไงวะเนี่ยกระโดดลงก่อนก็แล้วกันแล้วก็เป่าให้มันเดินออกมานะครับเดินตามมาแล้วก็เดี๋ยวเติมเลือดไปเลยดีกว่ากันผิดพลาดนะครับผมตอนนี้มียาที่ใช้ในการเติมเลือดนะครับอยู่ทั้งหมด14ขวดเติมไปโอเคตอนนี้เลือดเต็มแล้วนะครับทีมดับต่อไปก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะซัมมอนชีฟนะครับเราต้องใช้อะไรกันบ้างชีฟอยู่ไหนเอ่ยชีฟก็จะใช้เป็นพิษนะครับจำนวน60แล้วก็มีอัลฟาฮาร์ดนะครับจำนวน1ดวงซึ่งไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับผมว่าตอนนี้ผมน่าจะมีเยอะอยู่มั้งใส่อัลฟาฮาร์ดไปก่อนสัก5ดวงนะครับผมแล้วก็จะใส่เป็นพิกนะครับเป็นพิกไม่ใช่พิกใส่พิษโอ้โหพูดนี่ภาษาไทยวิบัติหมดคือผมเป็นคนที่แบบพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวมาเอาพิษก่อนนะครับผมจะใส่พิษอย่างเดียวเลยนี่คิดถึงผัดกะเพราเลยเนี่ยตอนนี้โอเคมีพิษอยู่497นะครับใส่พิษเข้าไปแล้วก็เราจะคราฟตัวอะไรมาบ้างดีเอาเป็นอาร์เจนนะครับ1ตัวสตาร์ทซัมมอนเลยมาหรือยังเนี่ยเอาให้ไม่ได้เหรออ๋อต้องกดสตาร์ทซัมมอนก่อนนะครับถึงจะคราฟได้แล้วก็ใจแกนะครับตามด้วยไดแบร์นะครับผมหรือว่าหมีนั่นเองได้กี่ตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนอะเดี๋ยวก่อนอ๋อมันจะออกมาเองอัตโนมัติเหรอเหมือนจะเห็นลำแสงเขียวๆนะทางด้านนี้เฮ้ยแล้วไอ้ใจแกนตัวนี้มาจากไหนอะอ๋อหรือว่าตอนนี้มันเปลี่ยนหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่รู้นะครับตอนนี้มีใจแกนออกมาแล้วครับ1ตัวครับผมโอเคเดี๋ยวเดินไปทักทายหน่อยสู้ดีรออะไรอะทิ้มไปดีเรียบร้อยครับอารีน่านะครับกอร์เดอร์เออชื่ออะไรของมันวะเนี่ยชื่อพรามก็ไม่ใช่ชีฟก็ไม่ใช่ครับที่ตัวมีอะไรบ้างหรือเปล่ามีของธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ถือว่าโหดเท่าไหร่เมื่อกี้ผมก็ไม่ทันดูไม่รู้ว่าใช้ชีฟโซมาบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้จะมีลิงนะครับกับนกออกมาแล้วต้องลองจัดไปเบาๆ1ทีเหมือนมันจะไม่ตีโกเลมเลยนะเนี่ยเดินนิ่งไปเลยนะครับผมไอ้ลิงก็ยังไม่ตีเราสรุปเลยคือไม่มีใครสู้เราเลยใช่ไหมเนี่ยจัดหินไปเรียบร้อยครับ
โอเคสบายสบายไม่มีตัวไหนสู้สักตัวเลยเดี๋ยวเราจะฟาร์มชีฟโซไปด้วยเลยดีกว่าไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับผมจะซัมมอนให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยก็แล้วกันจัดมารัวๆได้แค่นี้นะครับต้องใส่เป็นอัลฟาฮาร์ดไปอีกใส่เข้าไปเลยออกมาให้หมดออกมาเยอะๆหน่อยสงสัยพิษจะไม่พอนะครับขอพิษมาเพิ่มอีกเหลืออยู่497นะครับขอมาขอมาแล้วก็เดี๋ยวใส่พิษเข้าไปเลยนะครับผลิตมาผลิตมาตอนนี้ผมก็ผลิตมั่วเลยครับไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนก็แน่ผลิตอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่ตีเราต่อนะครับผมแค่ผมตีมันไปนี่มันก็ไม่มีโอกาสได้สู้แล้วนี่ไงใจแกนเอาแล้วตัวเมื่อกี้ตัวเขียวๆที่แบบเป็นเหล็กนี่คืออะไรวะในเมื่อออกมาเยอะๆแบบนี้ต้องเจอหินไปเอาหินไปลูกเดียวตายหรือเปล่าเหมือนจะไม่โดนนะครับต้องใหม่ครับผมเรียบร้อยครับตายยกแก๊งตาใจแกนบ้างใจแกนเอาไป1ดอก1ลูกไปโดนอยู่กระตุยครับมาอีกรอบนึงขอเวียงนี่ตายเกิดมาก็ตายเกิดมาก็ตายจัดไปเกี้ยงหมดนะครับการออกไปด้านนอกนะครับก็ให้เรากดใช้เหมือนเช่นเคยนะครับมันก็จะสามารถออกไปได้โอเคครับงั้นเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจับศึกมันกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาเลยครับผมนี่คือแบทแรกครับทีเล็กเลยว่า 500,000 นะปะทะกับโกเลมไฟแล้วก็น้ำแข็งนะเมื่อกี้โดนตบไปทีเดียวกันเลยครับผมทีนี้ก็เป็นตาของเรามากนะครับกัดเข้ามากัดเข้ามาอุ้ยกัดไม่เข้าเลยสบายสบายดีตาพี่มึงนะน้องทุบไป1ทีนี่กระแตนโอ้โหเป็นการตายแบบ360องศานะครับผมโอ้เลเวล 500,000 นี่สบายสบายเลยเหรอไอ้ด้านหน้านี่กลัวแบบขาสั่นนะครับขยับไม่ได้กันเลยทีเดียวเจอหินไปแล้วกันนี่เรียบร้อยตาย4โอ้ง่ายดายเกินไปไหมเลเวล 500,000 นะครับโดนโกเลมนะครับทีเดียวอยู่ไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ำแข็งนะครับหรือว่าธาตุไฟเรียกได้ว่าชนะมาแบบอู้หูมีตัวสุดท้ายแบบส่งท้ายหล่นลงมาอีกสุดยอดเลยทีเดียวครับสำหรับแมตช์นี้ทีนี้ก็ไปต่อแมตช์ที่2ต่อเลยครับผมเอาละครับแมตช์ที่2ครับใจแกนเลยว่า1ล้านนะปะทะกับแก๊งโกเลมสายโหดนะครับผมโอ้โหสโนวี่จัดไปทีเดียวแบบตายยกแก๊งครับทีนี้ตาพี่มันก็น้องโอ้โหเรียบร้อยครับผมสบายสบายครับทีเดียวอยู่เรียบร้อยเกลี้ยงหมดโอ้โหมันง่ายเกินไปไหม เสียเลือดมาแบบนิดเดียวเองลดมาประมาณ 20% นะครับสำหรับไอตัวธาตุไฟตัวนี้ส่วนธาตุน้ำแข็งเมื่อกี้รู้สึกว่าจะฆ่าไปหลายตัวเลยนี่มาดูกันว่าเลือดเหลือเท่าไหร่นะครับเลือดก็ยังคงเสียไปประมาณ 20% เช่นกันนะครับผมจัดไปจัดไปใครมาวุ่นวายจัดให้หมดแมตช์ที่2ตอนนี้ก็เคลียร์ไปแล้วครับทีนี้ก็ไปลุยกันแมตช์ที่3ต่อเลยครับผมเอาละครับแมตช์ถัดไปครับเดทรอยเออร์เลยว่า1ล้านนะปะทะกับโกเลมสายโหดนะครับผมทุบไปก่อน1ทีไม่ตายด้วยโอ้โหโหดจริงสโนวี่ตายไปเลยนะครับสุดยอดครับแต่ว่าโกเลมไฟยังอยู่นะครับผมเข้ามาดิเข้ามาดิไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะโหดขนาดนี้แต่ว่าทำไมมันตีโกเลมไฟไม่ค่อยเข้าเลยวะเนี่ยแสดงว่าสโนวี่นี่แบบโดนไปชุดใหญ่เลยครับทำให้เราสูญเสียสโนวี่ไปก่อนแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้ทำการเซฟสโนวี่ไปแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็ไปลุยกันแมตช์ถัดไปต่อเลยครับผมเอาละครับแมตช์ถัดไปครับอัลฟาเล็กเลเวล99ล้านนะครับปะทะกับโกเลมธาตุไฟนะครับผมเรียกได้ว่าซัมมอนมาแบบเลขสวยมากๆครับ99ล้าน 999,999 โอ้สุดยอดเลยเลยเดียวมาแลกกันแลกกันได้มาอุ้ยกัดแรงสุดๆนะครับตอนนี้เลือดเราลงมาประมาณ 25% แล้วนะครับผมสู้ไปสู้ไปไม่น่าจะเท่าไหร่หรอกจัดพลังก้อนหินไฟไปครับท่านี้แรงกว่าอยู่แล้วโจมตีต่อไปโจมตีต่อไปเลือดมันออกมาหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่เห็นเลือดมันเลยนะครับไม่แน่เราอาจจะตายก่อนก็ได้ครับเลขสวยเกินไปทำให้แบบเราสู้ยากนะครับผมตอนนี้เลือดเราออกแล้วนะครับเห็นเลือดมาต่ำกว่าครึ่งแล้วโอ้โหตายแน่นอนเราตายแน่นอนจัดพลังหินไปจัดไปอีกสักหนึ่งลูกโอ้โหยังไม่ตายดีกว่าเดี๋ยวใครจะตายก่อนกันมาดูครับตอนนี้มันก็เลือดออกแล้วนะครับผมแลกไปแลกไปแลกกันไปเลยมาให้มันรู้แล้วรู้รอดเลยครับอีกนิดเดียวเราจะตายก่อนหรือเปล่าครับมาดูกันครับผมโอ้โหเราตายแน่นอนเรียบร้อยครับโอ้โหชนะมาแบบเลือดแทบจะไม่เหลืออยู่เลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยจาก 1,000 นะครับ65ล้านเหลืออยู่ประมาณ 33,594,000 นะครับแต่ว่าโดนกัดทีเดียวตายแน่นอนถ้าเราสังเกตในหลอดเลือดนี่ไม่เหลือเลือดแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับทีนี้ก็ไปลุยกันแมตช์สุดท้ายกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับและนี่คือแมตช์สุดท้ายนะวอร์ชิปจากมิสติกนะครับเลเวล 20,000 นะครับปะทะกับโกเลมไฟนะครับผมวันนี้จะขอล้างตาหน่อยไอ้น้องให้กัดก่อนเลยสบายๆผีตาพี่มันนะน้อง
หยิบก้อนหินขึ้นมาฮุบไปโอ้โหทีเดียวอยู่นะครับวอชิมิสติกเลเวล 20,000 โอ้โหดับอนาถทีเดียวตายอะไรจะง่ายได้ขนาดนี้เราจะโหดเกินไปแล้วนะครับส่วนเจ้าอัลฟาเล็กนะครับแบบเมื่อกี้ที่มีเลเวล 99 ล้านนะครับมันมีเลือดแบบติดลบไปเลยผมก็รู้เหมือนกันว่ามากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับผมไอ้พวกที่แบบติดลบนี่มันจะแบบประเมินตัวเลขไม่ได้นะครับส่วนแมตช์นี้ผมว่าง่ายดายเกินไปครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวผมจะแถมแมตช์พิเศษนะครับระหว่างมิสติกวอร์ชีฟนะครับปะทะกับโกเลมไฟอีกสักรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับแล้วนี่คือแมตช์สุดท้ายแบบแท้จริงครับวอร์ชีฟจากมิสติกครับเลเวล 20,000 จำนวน20ตัวนะครับผมเครื่องผมจะไหวหรือเปล่าเข้ามาเลยทุบไปทุบไปพอมาหลายตัวแบบนี้ทีเดียวไม่ตายนะครับรอพลังหินไปหินเรียบร้อยครับทีเดียวอยู่จัดไปหนึ่งดอกเหลืออยู่หรือเปล่าน่าจะเกลี้ยงแล้วมั้งอ๋อยังเหลืออยู่ทางด้านนี้นะครับอีกประมาณ 4-5 ตัวทำไมแขนเหรอกัดเลยยืนให้กัดไม่กล้ากัดเลยครับชุดสุดท้ายอะไรจะกาขนาดนี้งั้นตายไปด้วยกันตอดแอร์ก็แพ้ไปน้องเรียบร้อยครับเคลียร์ครับผมเป็นการแบบล้างแค้นให้กับแมตช์เมื่อวานได้แบบสาสมเลยครับถือว่ารอบนี้เนี่ยเป็นการชนะที่ขาดที่สุดตั้งแต่เราเคยเล่นมาเลยครับผมสำหรับโกลเลมไฟตัวนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับโอเคครับผมก็เราเป็นว่าในพาร์ทนี้เราจะจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดวงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ